รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาต่อเนื่องความสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยดีกว่าครับตอนนี้คุณครีมแชมป์เก่านั้นกำลังเผชิญอยู่กับผู้ท้าชิงที่น่ากลัวอย่างคุณกวากวาอยู่ครับใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยเราไปต่อเลยดีกว่าครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะและนี่คือดวงตาคู่ที่10ครับผมผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนี่ไงกว่ากว่ากดเลยเลยยังถามอยู่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะกว่ากว่าจะตอบว่าเขาคือใครครับพี่เบิร์ดธงชัยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกดช้ากดช้าไปคุณแพงมุกยอมอ๋อครีมก็ได้นะแต่กดไม่ทันตอบมาว่าเป็นพี่เบิร์ดธงชัยใช่ไหมครับมาปังก็น่าจะใช่ไม่ใช่เพื่อนหนูค่ะไม่ใช่ดูว่าปังทำหน้าแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเลยมาปังว่าใช่ปะพี่เบิร์ดน้องว่าใช่หนูก็ว่าใช่ดูว่ายอมแล้วว่าใช่เอาละฮะโอ้โหนี่ดูกอควาหน้าตามั่นใจมากเลยนะถ้าคุณตอบได้ข้อนี้ออกมาเป็นพี่เบิร์ดที่คุณนำเป็น6ต่อ4เลยนะใช่คุณเบิร์ดธงชัยหรือไม่ใช่ครับพี่เบิร์ดไปนี่ไงออกไปแล้วเป็นพี่เบิร์ดเลยนะครับโอ้โหจำได้เร็วแล้วกดแล้วรีบตอบได้เร็วด้วยเร็วกว่าน้องครีมซึ่งน้องครีมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ทันเขาข้อนี้แทงว่าเขาทำการบ้านมาเขารู้ว่ามาสู้กับน้องครีมใช่ไหมมาสู้กับคุณครีมก็เลยเขาก็เลยต้องแบบวัดดวงด้วยต้องมีเรื่องไปวัดดวงด้วยเป็นไงครับถึงตอนนี้รู้สึกสบายไหมฮะสบายโล่งขึ้นค่ะสบายโล่งขึ้นหลังจากที่นำไป2แต้มใช่ขอบคุณพี่ครีมนำไป2คะแนนรู้สึกสบายสบายแล้วนะสบายก็ด้วยดวงพี่ปางด้วยค่ะดวงพี่ปางอวยไปอีกโหเราไปต่อเลยดีกว่าตอนนี้6ต่อ4แล้วนำไป2แต้มแล้วนะครับสำหรับผู้ท้าชิงน้องกวากวาของเราเราจะไปกันต่อเลยในดวงตาคู่ที่11ครับมาปางจะกดเลยมาปางนึกออกก็เหรอเจอปากแล้วนึกไม่ออกเลยอ้าวมันไม่ได้ทำให้ดูง่ายขึ้นเลยเหรอครับกด5วิที่กระป๋องจะใบแล้วนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้ว5วินาทีคราวนี้ฟังคำใบดีๆนะฮะทั้งสองฝั่งยังไม่มีใครนึกออกหรือยังไม่มั่นใจผมไม่แน่ใจนะครับพี่ป๋องครับครับคำใบ้ที่หนึ่งที่พี่ป๋องจะใบ้คือดาราสาวเจ้าธรรมะโอ้โหนี่ไงดาราสาวเจ้าธรรมะเอ้ามาแล้วจะตอบว่ากิ๊กมายุรินผิวผุดผ่องนี่ผ่องผุดพันวะผ่องผุดพันผุดพันครับผิวผุดพันครับหลังพี่กิ๊กฉันมีประโยชน์ฉันมีประโยชน์ผิวผุดผ่องอ่ะก็คือปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนปฏิบัติธรรมผิวจะผุดแล้วเหมือนเล่นมุกกันอ่ะแล้วก็ตกกับของคนพันแท้ถูกแล้วแทงนี่แบบนี้เลยแหมก็เอาแค่คุณกิ๊กมายุรินก็พอแล้วนะฮะโอ้โหนี่มาก็เป็นเดี๋ยวทีเดียวไงทีเดียวว่าดูใช่คุณกิ๊กมายุรินหรือไม่ใช่ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะเอาจริงๆเนี่ยผมก็ขึ้นต้นด้วยศูนย์เหมือนกันนะก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้ตั้งเหตุปากเลยนะหรอไม่รู้ว่าเป็นคุณกิ๊กจริงเหรอทำไมถึงจำปากเป็นพี่กิ๊กชัดมากเลยนะทำไมจำปากคุณกิ๊กไม่ได้อะตอนแรกหนูคิดว่าเป็นใบเตยนะเสียไม่แบบถามว่าเป็นปากสีแดงคนก็เลยนึกว่าไม่นึกถึงพี่กิ๊กแต่จริงๆแล้วหนูเล่นละครกับเขาหลายเรื่องมากเขาจะโดนวางคาแรคเตอร์เป็นตัวร้ายแล้วเขาจะโดนปากสีสดตลอดนี่เลยใช่นี่คือปากของคุณกิ๊กเลยนะครับปากยิ้มหน้าเย็นๆอย่างนี้ปากรูปปากแกด้วยรูปปากของแกก็ชัดเจนมากนี่คือปากของกิ๊กมายุรินนะฮะฉายาแม่ชีของเรานะครับคุณกิ๊กนั่นเองเอาละฮะไล่ขึ้นมาเป็น6ต่อ5แล้วห่างกันแค่1คะแนนเท่านั้นเอง
คู่นี้ผมว่าเป็นอีกคู่ที่มีสิทธิ์ที่จะก้าวเท่านะพี่กระป๋องใช่ครับเพราะสูสีกันมากครับสูสีกันมากเบียดๆเลยครับเบียดเลยไปเราไปต่อเลยครับหลังจาก11ดวงตาผ่านไปแล้วมาลุ้นกันต่อในดวงตาคู่ที่12ครับคุ้นมากคุ้นมากเลยอ่ะคุ้นมากนะครับตาคู่นี้คุ้นนะครับคุ้นคุ้นเลยโอ้เราตอบกันไม่ได้ปากมาแล้วเอาละมาแล้วคุณกิฟต์ตอบว่าสมรักคำสิงสมรักคำสิงเออใช่ยอมใจคุณกิฟต์เขาบอกโซเดียมเหรอทำไมล่ะพี่รู้พี่รู้เลยครับผมแบบแหมคุ้นมากเลยแต่ตาเป็นเอกลักษณ์จริงตาเป็นเอกลักษณ์มากครับเปิดปากมารู้เลยอ่ะอันนี้พี่เขาเพิ่งลงจากเวทีอันนี้โดนเขาไปต่อยมาเขาเพิ่งลงจากเวทีเดี๋ยวคุณมะปรางมีปัญหาอะไรกับใช่เลยตากับปากคู่นี้ครับมะปรางเพื่อนหรือเปล่าปาเอาไปหน่อยปาตอบมาเพื่อนหรือเปล่ามะปรางมีปัญหาอะไรกับหน้าคู่นี้หน้าเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่าใช่เพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนกันเนาะเพื่อนอยู่แล้วดูจากตานะถ้าให้ผมใบ้นะดูจากตาเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะตาของพวกนักมวยเขาที่ผ่านการชกผ่านการต่อยมาโอ้โหมันจะมีความเป็นอย่างเงี้ยไปดูอยู่ดีเมื่อกี้มันก็ตึ้งขึ้นมาขึ้นมานะครับเรามาดูเลยใช่คุณสมรักคำสิงหรือไม่ใช่ครับของแท้ไม่มีโม้แล้วสมรักคำสิงเลยเอาละครับตอนนี้มาเป็น6ต่อ6แล้วนะฮะกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณครีมนี่เพิ่งได้เจอหน้าคุณสมรักมาเมื่อเร็วๆนี้เลยนะใช่ครับเพื่อนต้องครีมเลยพี่ครีมเพื่อนกันเหรอเพื่อนเลยคือคิดว่าคือลูกวันนั้นแหละคิดว่าลูกวันนั้นแหละทายยากมากเพราะว่าเป็นลูกที่ไม่เจือปนแม้แต่แป้งบาบุญนี่เปิดหน้ามาหนูยังไม่ทราบเลยว่าใครอืมแต่คุณรู้จักคุณสมรักใช่ไหมค่ะแล้วคุณนึกไม่ออกเลยหน้านี้ไม่ทำไมอ่ะก็นี่ก็น่าสมรักก็เป็นอย่างนี้ครับพี่บาสเราได้เดี๋ยวหนูอัปเดตข้อมูลใหม่ก่อนที่เราเอาหนู2คนมาแข่งกันเอง2คนนะคะจบเร็วเลยค่ะอ๋องรายการก็คืออ๋องๆเลยอ่ะเอาละฮะตอนนี้เสมอกัน6ต่อ6แล้ว12ดวงตาผ่านไปพร้อมนะครับสำหรับดวงตาคู่ต่อไปและนี่คือดวงตาคู่ที่13ครับเอาละฮะตอนนี้เสมอกัน6ต่อ6แล้ว12ดวงตาผ่านไปพร้อมนะครับสำหรับดวงตาคู่ต่อไปและนี่คือดวงตาคู่ที่13ครับผู้หญิงใช่แล้วก็ได้ก็ได้มาแล้วครับเต็มตาแล้วไม่ใช่เราให้ดูตาเท่านี้นะครับกว่าๆครับคุณจะตอบว่าตาคู่นี้คือโดนัทมนัสนันค่ะโดนัทมนัสนันโดนัทนี่มันต้องให้เห็นปากชัดกว่านี้ป่ะเขาจะมีจงอยปากบนหน่อยๆเนาะแหลงใช่ไหมนี่คิดว่าใช่ดูจากอะไรครับน้องกว่าคิดว่าเป็นโดนัทดูจากแบบแรกของเราสองคนค่ะคือคิดเหมือนกันนะคะหนูลั่นออกมาน้องก็ลั่นมาเหมือนกันในใจคิดเหมือนกันเลยคิดว่าสองคนลั่นตรงกันแล้วน่าจะใช่อาจจะใช่ไม่รู้เลยไม่ชัวร์ไม่รู้เลยแต่ปากแต่กวาได้ดูท่าทางมั่นใจมากนะก็มั่นใจค่ะยิ่งดูก็ยิ่งมั่นใจมีคำตอบเดียวน้องครีมพี่ชอบหนูมากเลยอะลูกนึกไม่ออกมาดูเฉลยเลยดีกว่าตอนนี้6เท่านะครับถ้าตอบถูกนี่ขึ้นเป็น76เลยนะฮะใช่น้องโดนัทหรือไม่ใช่ครับมาแล้วคุณจะถามอีกเหรอว่าใช่ไหมทำไมน่าจะเป็นแพงอ่ะคิดไปเป็นพลอยจินดาโชติตอนเห็นตาคิดเป็นออมเฮียร่ะนี่คือสมัยพี่โดอ้อใช่นี่นานมากมิใช่รูปปัจจุบันใช่นะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือดวงตาคุณดูให้ดูที่ตาเขาตาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปากก็เหมือนเดิมนะเก่งมากลูกพี่ภูมิใจในตัวหนูนี่อ่ะให้กำลังใจกันใหญ่เลยดีมากเลยครับตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วนะฮะ
ป็น7ต่อ6นะครับผมรอบเรา2คนนี่สนุกสุดเพราะมันเบียดกันไปเบียดกันมานี่ไงจริงคลิปเพราะรู้ว่าผมชอบครับใช่ค่ะคลิปเพราะผมชอบยิ่งเบียดกันหนักๆนี่ยิ่งสนุกมากตอนนี้ผมลุ้นให้9เท่าอยู่ตอนนี้มันจะแบบบีบหัวใจมากค่ะเอาล่ะพร้อมนะและนี่คือดวงตาคู่ที่14ครับยิ้มตาหยีมาเลยยังไม่ทราบกันอีกเหรอครับมาถ้าชัดขนาดนี้แล้วเอาดิน้องยังไม่รู้อีกเหรออุ้ยจะได้รีบกดนะครับขอคำใบ้ผมว่าคำใบ้อันนี้ง่ายมากเลยบอกมาคำแรกนี่ผมก็ตบกันเกลียวกราวเลยคำใบ้คำแรกคืออะไรครับชื่อเล่นเขาออกจีนจีนนี่ไงแหมตบรัวเลยคุณครีมจะตอบว่าเขาคือเขาเป็นชื่อหมวยที่อ่านข่าวอยู่ช่อง3พี่หมวยนั่นหมายถึงคุณหมวยอริสราป่ะครับขอบคุณค่ะพี่ปองขอบคุณค่ะผมนึกว่าคำใบ้แรกพี่จะใบ้ว่าอ่านข่าวอยู่ตอนเที่ยงด้วยนะมาเจอแรกไปครับอ๋อเหรอครับผมแหมใบ้ซะขนาดนี้แล้วก็ใบ้ได้อย่างนั้นเลยนะครับตายากมากอันนี้ตายยากตาตายยากใช่เพราะว่าตาก็คือฟรอสมาแบบโอ้โหโซกริตมันจะเป็นยุคนั้นนะคะยุคนั้นก็จะเป็นฟรอสตานี้แต่พอฟันอะแต่ฟันอะชัดที่ฟันเนาะพอพูดถึงก็ใช่เลยเนาะเอาละฮะมาดูเฉลยเลยนะครับว่าใช่คุณหมวยอริสราหรือไม่ใช่ครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผู้ประกาศข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของเรานะครับคู่กับคุณหนุ่มกรรชัยคุณหมวยนั่นเองโอ้โหเปิดมาเมื่อกี้นี้ผมยังนึกว่าได้กันหมดแล้วนะไม่ยากมากตาไม่ได้เลยนึกไม่ออกเลยจริงคือหนูคิดว่าใช่แต่ว่าเพื่อนร่วมวงการหนูไม่มีชื่อป๊อปขึ้นมาหนูก็เลยไม่กล้าถามรู้จักว่าไม่น้องไม่น่าทานมันต้องเป็นเจนพี่แล้วลูกพี่ขอโทษด้วยต้องเป็นเจนพวกเราไม่ทุกวันที่เขายังนั่งอ่านข่าวอยู่ไม่ถึงว่าน้องแต่ว่าสมัยพวกเรายังเห็นเขาเล่นละครเขาเล่นละครเยอะมากแต่ว่าน้องไม่เห็นไม่ทันไม่น่าทันเอาละครับ7เท่าแล้วเห็นมั้ยฮะ7เท่าเหรอคะ7เท่าแล้วครับพิธีกรชอบพิธีกรชอบมากรอ9เท่าอยู่เนี่ยมา7เท่าแล้วพร้อมแล้วไปต่อเลยและนี่คือดวงตาคู่ที่15ครับครีมจะตอบว่าตาคู่นี้คือฟันปิงปิงใช่ฟันปิงปิงเฮ้ยพี่เก่งว่ะเจ็บมือตบโทษนะฮะปุ่มมันพังเลยเมื่อกี้หนูตบแรงมากอ่ะอันเนี้ยขอโทษขอโทษไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่แน่ใจคิดว่าเป็นดาราฟันปิงปิงจะปาดแบบนี้แต่ว่าจีนจีนใช่ใช่ใช่ฟันปิงปิงคือตอนแรกหนูอ่ะคิดว่าเป็นแบบพี่โยเกิดปะด้วยปากอ่ะแต่จำตาไม่ได้นะอาตาปากเหมือนโยเหมือนกันก็ไม่ใช่โยเกิดก็ได้นะปากแบบนี้อาจจะเป็นสมัยเล่นละครแบบจีนใช่แต่อันนี้คือนานน่าจะน่าจะใช่ขนตาเบอร์นี้น่าจะนานน่าจะแบบนานว่าได้ไหมฮะพอเขาบอกชื่อว่าใช่เลยแต่แบบตอนแรกก็ยังลังเลอยู่ใช่เราเจอข้อหลอกด้วยความเป็นแบบดาราไทยเยอะไงพอดาราต่างชาติปุ๊บเราแบบมึนเลยก็เลยนึกว่าเป็นดาราไทยอยู่ตอนแรกใช่ค่ะหนูก็ยังดาราไทยโน้ตตูนอยู่เลยเลยพี่แบงค์คิดแบบโน้ตตูนมาดูใช่ใครวะมาดูเฉลยเลยครับใช่ฟาดปิงปิงหรือไม่ใช่ครับเป็นเลยโอ้โหน้องครีนี่นึกออกได้เร็วมากเลยนะว่าเป็นฟาดปิงปิงปากเขามันปากลาสแล้วก็ดูดวงกับตาเขาด้วยนะครับหนูว่ามีสิทธิ์9เท่าจริงมีไหมฮะนี่มาละตอนนี้แค่เนี่ยแต่หายใจไม่ทั่วท้องแล้วอ่ะขึ้นมาเป็น8ต่อ7ครับเหนื่อยว้าดวงเขานำแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวตามไปค่ะ
ชมป์ของเราเหลืออีกเพียง2ตาเท่านั้นนะฮะของคุณเหลือ3ตาป้าเราจะไปต่อแล้วตอนนี้8ต่อ7เหลืออีกเพียง5ดวงตาเท่านั้นเองนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่16ครับป้าเราจะไปต่อแล้วตอนนี้8ต่อ7เหลืออีกเพียง5ดวงตาเท่านั้นเองนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่16ครับเหมือนจะมีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ดูคุ้นๆมากนะชีพี่ไม่มีคนที่เราพิมพ์รู้จักเขาเนาะเขามาจากกระบอกปากเปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าท่านผู้นั้นไม่มั่นใจหรือยังไม่ได้พอคำใบจากพี่กระบอกคำใบแรกที่พี่เตรียมเอาไว้คือเธอเป็นนางแบบลูกครึ่งอังกฤษนางแบบลูกครึ่งอังกฤษหนักไปอีกนางแบบลูกครึ่งอังกฤษนางแบบลูกครึ่งอังกฤษพี่ป๋องครับครับขอคำใบ้ที่สองครับเคยเป็นเมนเทอร์ในเดอะเฟสครีมครับพิมซอนยาพี่พิมซอนยาพี่พิมซอนยาคูลิงพิมซอนยาคูลิงเอาละฮะมาแล้วตอบมาแล้วเป็นคุณพิมซอนยาคูลิงจากใบหน้าจากดวงตานี่จำไม่ได้เลยใช่ไหมฮะรูปนี้น่าจะนานเพราะว่ารายการก็คือใจร้ายเหมือนกันนะทางทำงานกับพี่พิมเอารูปตอนเด็กๆมาเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าจะเอารูปหนูตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวหนูให้เงินหมื่นหนึ่งเลยแล้วไม่ต้องเอาออกนะคะโทรมาก่อนเราจะไม่ให้รู้ตัวครับไม่ให้ไม่เป็นไรเราจะไม่ให้รู้ตัวนะฮะเวลาเราจะมาเอามาออกอ่ะเรามาดูเฉลยเลยครับใช่คุณพิมซอนยาคุณลิงหรือไม่ใช่ครับซอนยาคุณลิงนี่ไงเขาไม่ได้ยอมเป็นเด็กเท่าไหร่นักหรอกแต่ก็เป็นเขาพอเห็นหน้าก็เป็นเขาเลยฮะคุณซอนยาคุณลิงนะครับพอแหมต้องรอคำใบ้คำที่2เลยนะครับว่าเป็นแบบเมนเทอร์ของ The Face ถึงได้แบบนึกออกเลยไม่ทราบใช่ไหมว่าคุณพิมซอนยาคุณลิงเป็นลูกครึ่งอังกฤษรู้แต่ว่าคิมมารู้แต่คิมไม่ได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงเข้าใจว่ามันยากอะฝั่งเรานี่คือคิดว่าเป็นนักร้องต่างชาติแน่ๆมีสองชื่อมีชื่ออะไรบ้างนะเมื่อกี้มีคีชากับเจสซี่เจค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นเจสซี่เจคิดว่าแบบยังไงก็ฝรั่งแน่ด้วยมูดและโทนของภาพเอ่ยอะไรเอ่ยเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับ9ต่อ7พร้อมไหมครับค่ะพร้อมแล้วไปดูดวงตาคู่ที่17ครับมาแล้วครับน่าจะถูกโบกันอยู่ทั้งคู่เลยนะฮะปึ๊บอุ๊ยเอาแล้วฮะครีมกดแพงก็ร้องอุ๊ยว่าได้เหมือนกันทันทีเลยทีมนี้จะตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับหนุ่มคงกระพันคุณหนุ่มคงกระพันก็เหมือนเอาแล้วฮะฝั่งนู้นล่ะประชุมอะไรกันอยู่ครับพี่ตู่ยากปะบอกว่าคิดว่าใครตอนแรกเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ตู่ภพธรหรือไม่ก็นกพี่นกพรชันนี้ค่ะหนูว่าน้องไม่ทันพี่หนุ่มคงกระพันพี่หนุ่มอ่ะเขาฟันเขาฟันสวยแต่ไม่แน่ใจรายการพี่หนุ่มออกมาแต่คิดเหมือนกันตอนแรกประตู่ภพธรแต่พอเห็นฟันเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นจะกดหลายทีแล้วนะใช่ไหมถ้าวิธีคิดได้แต่ไม่มั่นใจก็น่าจะเป็นพี่นบหรือว่าพี่ตู่นี่แหละค่ะก็ขายช่องตาแสดงว่าคู่นู้นไม่ได้นึกถึงคุณหนุ่มเลยคือตาเนี่ยหนูคิดว่าเป็นพี่ตู่จริงๆเพราะตอนแรกคิดอย่างเขาเลยแต่เลยแบบไม่มั่นใจพอดูฟันอ่ะก็เลยคิดว่าเป็นพี่หนุ่มกันคือแต่เราอ่ะคิดอยู่แต่เราไม่ได้บอกเขาแต่พอเขาพูดออกมาคือใช่อ่ะค่ะเอาล่ะมารอดูเลยดีกว่าว่าเราจะได้แชมป์สมัยที่6หรือยังนะฮะจากดวงตาคู่นี้ถ้าออกมาเป็นคุณหนุ่มพงษ์พันธ์นี่ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่6เลยนะครับ
ดูกันเลยครับว่าใช่คุณหนุ่มคงกระพันหรือไม่ใช่ครับหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยมาแล้วคุณหนุ่มคงกระพันและแชมป์ในสมัยที่6นะครับน้องครีมวันนี้เอาลูกมาไงเอาลูกมาเป็นสิริที่ถือว่ามาไกลมากเลยนะฮะพลิกมานิดเดียวเองนะสุดท้ายคือเขาเก่งทั้งคู่ค่ะแต่ว่าน้องคิมเร็วคิมเร็วคือเก่งทั้งคู่แต่ว่าน้องหนูแพ้ด้วยวัยวุฒิวัยวุฒิจริงบางคนที่ไม่รู้จักเกิดไม่ทันเป็นวัยอ่ะเนาะเป็นวัยที่เป็นวัยเราแบบมีเกิดไม่ทันอยู่2คนแต่คนข้างๆไม่ช่วยเลยเนาะคนข้างๆเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมคนข้างๆก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเอาละฮะตอนนี้เราได้แชมป์สมัยที่6แล้วนะครับมาขอเชิญทั้ง4ท่านตรงกลางนี้เลยนะครับรับแชมป์สมัยที่6ไปกับเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็นตอนนี้ 30,000 แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันสมัยที่10ในตู้นั้นอีกรอบนึงขอบคุณน้องกวากวามากนะครับเก่งมากเก่งมากอันนั้นนี่เป็นผู้แพ้นะครับเราก็จะมีนมไทยเป็นมากและโต๊ะฟรีนะครับดูได้ด้วยไหมคะมอบให้อยากได้เดี๋ยวพี่ป๋องมอบให้เลยฮะจัดให้เลยครับนะครับและผลิตภัณฑ์เจแฮเซรัมนะครับบำรุงศีรษะนะครับมอบให้กับกำลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะฮะไปฟิตมาใหม่ก่อนตอนนี้รู้จังหวะแล้วรู้จังหวะแล้วเดี๋ยววนมาใหม่ได้มาสู้อีกรอบนึงอาจจะเขาอาจจะยังอยู่ก็ได้โอ้โหพี่จะเป็นอมตะขนาดนั้นเหรอคะเอาให้ได้เอาให้ได้สิเดี๋ยวลองไปเล่นอันนั้นไม่ทีนี่รอสมัยที่10เลยนะครับขอบคุณน้องมะปางมากขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครับลืมมาตามช่วยลุ้นช่วยเชียร์น้องครีมนะครับว่าจะสามารถได้แชมป์สมัยที่7ต่อไปได้หรือไม่วันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ